بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านประธานจัดงานประธานในพิธีอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคสั้นๆเตือนใจเราพี่น้องและในความเป็นจริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรากล่าวประโยคนี้เป็นประโยคแรกของวันด้วยอ่านยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์เอาติดเลยالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه الحمد لله นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดานี่แหละชีวิตเราในฐานะคนเป็นผู้ศรัทธาวันนี้เมื่อคำสั่งศาสนาใครปฏิญาณเราบอกเองเราอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันจะเอาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะว่าอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์จะเอานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างทำไมอ่ะก็เพราะหัวข้อของการบรรยายในวันนี้เรารู้ดีอยู่กับใจที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกกุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาตทุกชีวิตจะต้องเจอกับความตายอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครจะตายเมื่อไรถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีอาจารย์ยูซุฟไปนะมาอยู่แล้วบนเวทีนี้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยพี่น้องนี่คือความสุขที่อัลลอฮ์ตะอาลามอบให้กับเราแค่ป่วยเองนี่ประธานสมหวังอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้แค่ป่วยนะและถ้ารู้ว่าจะต้องตายพี่น้องมีเรือจะออกจากบ้านกันนะนั่งอยู่แต่ในซัยยะดะห์แหละจะให้ฉันทำอะไรใหม่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 เดี๋ยวซิกรุลลอฮ์ก่อนทุกวันนี้เนี่ยที่มีโอกาสยังนินทาชาวบ้านมีโอกาสยังได้ด่าคนมีโอกาสยังได้ขโมยของคนก็เพราะทั้งที่รู้ว่าจะต้องตายแต่เรายังไม่สากลัวเท่าไหร่และความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เราได้รู้นะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเราว่าทุกชีวิตจะต้องพบกับความตายแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าความตายของใครจะมาถึงวันไหนถ้าไม่งั้นเครียดอยู่แบบเครียดพี่น้องแค่เป็นคนที่มีหนี้สินบนดุนยาเนี่ยพี่น้องก็ยิ้มไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แล้วเพราะรอว่าจะถึงวันที่จะต้องเอาไปคืนเอาจะไปใช้เอาจะไปจ่ายกับอัลลอฮ์กับคนเนี่ยเมื่อไหร่แต่เราจะคืนกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยพี่น้องไม่เคยสาว่าเราเดือดร้อนเลยดังนั้นคนที่เตรียมตัวที่จะตายบรรดานักวิชาการอธิบายเอาไว้หลายรายการวันนี้ผมเอามาสักหนึ่งรายการก่อนจะส่งให้ท่านอาจารย์ยูซุฟวงกาวีบอกกับพี่น้องคนที่เตรียมตัวที่จะตายเสบียงของเขาต้องพร้อมเตรียมตัวจะตายเนี่ยเสบียงต้องพร้อมเพราะการตายนักวิชาการเรียกความตายว่าคือการเดินทางนี่กำลังจะไปฮัทนะพี่น้องดูตัวอย่างคนจะไปฮัทมีไหมตื่นนอนมาแล้วก็ไปสนามบินเลยไม่มีนี่เนี่ยไปนี่เตรียมการกระเป๋าบางทีถามอาจารย์กระเป๋าฉันเอาไปได้กี่ใบเอาไปได้กี่ใบกระเป๋าเนี่ยถามว่าใส่อะไรอ่ะไอเราก็นึกว่าโอ้โหใส่ของสำคัญไม้แขวนเสื้อใส่ไม้แขวนเสื้อยังไม่รู้เลยจะไปตากที่ไหนแต่เตรียมไม้แขวนเสื้อแล้วนี่คือการเดินทางสำหรับเราที่จะเดินทางในดุนยานี้ของกินก็เตรียมของใช้ก็เตรียมเสื้อผ้าก็เตรียมแต่
วันที่เราทราบดีว่าชีวิตของเราจะต้องเดินทางสู่อาคิเราะห์แน่ๆอัลลอฮ์บอกกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาททุกชีวิตต้องพบกับความตายนะคำถามคือเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างที่จะไปสู่ความตายที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าจะต้องได้เจอจะต้องได้พบดังนั้นพี่น้องครับเมื่อดุนยาเราเตรียมทุกอย่างบ้านมีแล้วลูกมีแล้วรถมีแล้วทรัพย์สินเงินทองที่จะใช้จ่ายเองมีแล้วที่จะส่งต่อมีแล้วเสบียงอาคิเราะห์ที่จะต้องเตรียมมีหรือยังเสบียงแรกเลยที่พี่น้องจะต้องเตรียมให้ดีคืออ้าวใครเป็นเจ้าของรถ2กไก่มม6270เจ้าของรถนะครับ2กไก่มม6270ช่วยกรุณาขยับรถของท่านด้วยนะครับใครเป็นเจ้าของรถลำนี้นะครับทีนี้พี่น้องครับเวลาเราทราบแล้วว่าเราจะต้องเดินทางไกลดุนยาจะเดินทางไปฮัจญ์จะเดินทางไปเที่ยวกะปิน้ำปลาพร้อมแต่เดินทางไปอาคิเราะห์สู่ความตายกะปิน้ำปลาไม่ต้องพี่น้องผ้าขาวเนี่ยนะไอ้ที่เอาไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแค่ปิดร่างเฉยๆบางทีหมอนเนี่ยนะหมอนรักเราเนี่ยเตรียมไปอย่างดีเวลาไปถึงโรงเขาก็เอาออกเอาดินใส่ให้อะไรล่ะที่ต้องเตรียมไปดูหะดีษนบีบอกสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบในวันอาคิเราะห์นั่นคือการอะไรฮะความรู้เกี่ยวกับศาสนาความรู้เรื่องอะไรเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดคือความรู้ที่พี่น้องจะต้องรู้ไม่ใช่ละหมาดแบบเดาๆแต่การละหมาดของเราต้องเป็นละหมาดที่มีความรู้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นการงานแรกที่จะถูกสอบในวันที่เราฟื้นคืนชีพนี่คือสิ่งที่จะได้เตรียมตัวเพราะเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺตาอาลาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้อยู่เต็มอกเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺเป็นการเดินทางระยะยาวและจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวได้อีกแล้วงานแรกเสบียงแรกที่พี่น้องจะต้องเตรียมให้ดีนั่นก็คือการละหมาดของเราประเด็นก็คือแล้วเราเคยตรวจหรือยังหัจญ์ละหมาดกันมากี่ปี30ปี40ปีที่ผ่านมาเคยเช็คละหมาดของเราบ้างหรือยังละหมาดของเราที่ละหมาดกันไปตักเบสอยู่ในตำแหน่งที่นบีทำหรือเปล่ารุกวะอยู่ในจุดที่นบีทำหรือเปล่าสุญูดของเราอยู่ในจุดในท่าที่นบีทำไว้เป็นตัวอย่างหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องเอาไปตรวจสอบไม่ใช่ลำพังว่าเอ้ยละหมาดไปเถอะละหมาดไปเถอะไม่ได้เพราะการละหมาดมีรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะปูมันยังสอนลูกมันเลยให้เดินตรงๆนะเดินตรงๆนะลูกมันก็เดินตามแม่มันแต่เรามีนบีบอกเราบอกด้วยปูมันไม่ได้บอกนะว่ามันจะเดินตามแม่มันนะแต่เราบอกเราจะเดินตามนบีพูดชัดเจนแต่เวลาปฏิบัตินบีละหมาดท่าหนึ่งเราละหมาดท่าหนึ่งนี่คือคนเตรียมตัวจะตายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ฟังต่อจากท่านอาจารย์ยูซุฟวงกาวีว่าโดยเรื่องกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์การเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปสู่วันแห่งการจากดุนยานี้จะเตรียมอะไรบ้างขณะที่เราจากดุนยาขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรายังไม่ตายนะครับและเราก็ยังมีโอกาสได้เก็บไม้แขวนเสื้อที่อาจารย์สมิธบอกไปฮัจญ์เรายังมีโอกาสพากะปิน้ำตาลน้ำปลาไปฮัจญ์ความตายมันไม่เคยเลยนะครับ
ที่จะมาบอกเราว่าเองต่อไปนะอีก5ปีนะไม่เคยเวลามันมาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องตายรู้จักน้องแตงโมไหมลงเรืออย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้หลังจากนั้นได้พักเดียวก็ต้องไปตายเขาไม่รู้ถ้ารู้ว่าเขาจะต้องตายเขาจะไปเฮฮาในเรือไหมเขาก็ไม่ไปฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามางานแล้วเราตายจงภูมิใจเพราะเราเดินมาฟังศาสนานบีบอกไงอ่ะมันสาลากาตอรีกอนยันตามิซูฟีฮิอิลมันซาฮาลลอฮุลาหูตอรีกอนอิลันจันนะใครก็ตามที่เดินออกไปแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์อย่างง่ายเพราะคนรู้คนเข้าใจเขาจะเดินเข้าสวรรค์เพราะเขาจะละหมาดเป็นเขาจะบวชเป็นเขาจะซิกรุลลอฮ์เป็นคนที่เข้าใจศาสนาน่ะคือเป้าหมายไมยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนใครถ้าอัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาเนี่ยได้พบกับสิ่งดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาก่อนเวลาเข้าใจศาสนาเข้าใจแบบไหนอ่ะคนนู้นก็บอกว่าฉันเข้าใจคนนี้ก็บอกเข้าใจทำไมทำไม่เหมือนกันน่ะนบีสอนว่าหลังละหมาดอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์มัตสลามเปล่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกเข้าใจแล้วเข้าใจแบบไหนอ่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรียนรู้แต่ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยต้องมาจากอัลลอฮ์ไปถามนะครับไปถามกลุ่มนั้นก็บอกเข้าใจกลุ่มนี้ก็บอกเข้าใจแต่ทำไมไม่เหมือนกันอ่ะและของใครถูกเช่นเดียวกันวันนี้เราบอกว่า เราจะเดินทางไปสู่อาลัมบารซักก่อนจะไปอาคิเราะห์เราจะไปอาลัมบารซักก่อนหลังจากอาลัมบารซักแล้วเราจะไปโลกอาคิเราะห์นบีก่อนเสียชีวิตวันสองวันพี่น้องนบีสั่งเสียเลยวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวนะวันที่พวกเจ้าจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุมมายูอัฟฟากุลลุนัฟซินมากะซะบัตวะฮุมลายุซลามูนทุกชีวิตเลยจะได้รับการตอบแทนสิ่งที่เขาทำมาโดยไม่มีการอาธรรมแต่ใดๆทำดีเท่าไหนได้ทำชั่วเท่าไหนได้อัลลอฮ์จะจัดการในวันนั้นพี่น้องผมจะเล่าช่วงที่ก่อนตายเมื่อขณะเราเนี่ยกำลังใกล้จะตายแล้วฮาดอรอนเมาความตายจะมาถึงอีกกี่ไม่กี่วินาทีเนี่ยมาลาอิกะฮ์กลุ่มหนึ่งจะลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็อยู่กันเป็นแถวสุดลูกหูลูกตาถ้าคนตายเป็นคนดีอย่างพวกเราเนี่ยคนดีหมดเลยนะคนดีหมดเลยคนอื่นก็ดีแต่ผมขอชมข้างหน้าก่อนเพราะข้างหน้าใจถึงเพราะถ้าจะลุกก็ถูกแซวคนฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมหลายคนเนี่ยชอบแอบฟังเพราะว่าบางทีบอกเดี๋ยวจะลุกไปเยี่ยวเดี๋ยวจะลุกไปเข้าห้องน้ำมันสาสะดวกก็เลยแอบฟังอยู่ข้างหลังแต่แถวหน้านี่ใจถึงแถวหน้านี่ใจถึงคนหนึ่งเป็นคนดีจะเสียชีวิตมาลาอิกะฮ์กลุ่มหนึ่งจะลงมาจากฟากฟ้ามารอเป็นแถวยาวลูกสุดหูลูกตากลุ่มนี้ก็จะมีมาลาอิกะฮ์บางท่านเอาพานมาจากสวงสวรรค์มีผ้าห่อเพื่อจะรอรับวิญญาณของเรารับวิญญาณคนดีๆเวลาถึงเวลาต้องถอดวิญญาณแล้วมาลาอิกะฮ์มูตพี่น้องจำให้ดีนะครับมาลาอิกะฮ์มูตเนี่ยจะมาเองมาลาอิกะฮ์มูตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นมาลาอิกะฮ์ถูกนบีมูซาตบมาแล้วเป็นนบีคนเดียวที่ตบมาลาอิกะฮ์มูตมาลาอิกะฮ์มูตนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
ตอนไปจะไปเอาวิญญาณของนบีมูซานบีมูซาตบขึ้นไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่คนบ่าวของพระองค์ที่ดีนะโดนแน่อัลลอฮ์ก็ให้มลิกินมูลลงมาใหม่แล้วเอาคำสั่งจากอัลลอฮ์มาให้มาบอกกับนบีมูซาเพิ่งจะยอมไม่ถอดวิญญาณมีใครกล้าตบมลิกินมูลพี่น้องจำเลยนะครับมีคนเดียวนบีมูซาและนบีมูซานี่ประวัติเยอะประวัติของนบีมูซานี่หลายอย่างแต่มาลิกินมุดมาเอาพวกเราตบได้ไหมเพราะว่าบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยเวลามาลิกินมุดจะมาเอาวิญญาณเนี่ยจะต้องขออนุญาตจะต้องขออนุญาตว่าจะตายไหมมาลิกินมุดก็เวลาได้เวลามาลิกินมุดก็จะลงมาแล้วก็ถอดวิญญาณแล้วก็จะบอกกับคนดีๆเนี่ยโอ้วิญญาณที่ดีเอ้ยเจ้าจงออกมาจากร่างที่ดีเถอะวิญญาณก็จะไหลออกมานบีบอกเหมือนกับเทน้ำออกจากปากกาอยากเป็นแบบนั้นไหมวิญญาณออกจากร่างเหมือนกับเทน้ำออกจากปากกาแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าที่มาจากสวงสวรรค์และนำขึ้นสู่ฟากฟ้าไปถึงประตูฟ้าชั้นที่หนึ่งประตูฟ้าก็บอกว่าอะไรนะทำไมมันถึงช่างหอมเหลือเกินมาลิกัตที่นำวิญญาณขึ้นไปก็จะบอกว่าคนนี้ชื่อคนนี้ลูกเต้าคนนี้คนนี้คนนี้ประตูฟ้าก็เปิดทีละชั้นละชั้นจนกระทั่งไปพบเจออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงเอาวิญญาณเนี้ยไปไว้ที่ดีที่สุดณตอนนี้ให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงไหนวะรอฮุอาลัมรอจนกระทั่งมัยยัตที่อยู่ที่บ้านถูกอาบน้ำถูกห่อถูกนำละหมาดแล้วก็ถูกนำไปฝังเวลาฝังเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วกลับแล้วนั่นแหละจะเอามาสอบสวนเวลาถูกสอบสวนหน้าที่ของมาลิกัตอีกสองท่านมาสอบว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์คือใครเขาจะบอกเลยรู้จักว่าอัลลอฮ์คือใครเป็นใครก็บอกอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้ารู้จักมูฮัมหมัดไหมวิญญาณที่ดีก็จะบอกว่ารู้มูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เวลากล่าวอย่างนี้เสร็จแล้วมาลาอิกะห์ก็เอาภาพสวนรกให้ดูอัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนที่นั่งของเจ้าในนรกเนี่ยเป็นสวงสวรรค์แล้วนะหลังจากนั้นมายัดนี้ก็อยู่ในอาลัมบารซักอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยเอาภาพสวงสวรรค์เนี่ยนะครับมาให้ชมเช้าเย็นเช้าเย็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอยากจะกลับมาบนโลกดุนยาไหมฮะจ๊ะภาพสวงสวรรค์มาให้ดูเช้าเย็นมาแล้วเช้ามาแล้วและในยามเวลาอื่นล่ะมีเพื่อนอยู่อีกเป็นชายหนุ่มรูปงามมายัดคนตายคนนี้จะทำท่านเป็นใครอ่ะชายหนุ่มคนนี้ก็จะบอกว่าฉันคือละหมาดของท่านมาในสภาพที่หล่อเหลาสวยงามใส่ชุดขาวหอมเป็นเพื่อนคุยเราจนกว่าถึงวันกิยามะฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนกับคนดีๆอย่างพวกเราเนี่ยดีหมดเลยดีหมดบางยี่สอละออกเฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดชีวิตบั้นปลายนี่ต้องทำแบบนี้พี่น้องนี่คือมัยยัดที่ดีส่วนมัยยัดอีกคนหนึ่งเป็นมัยยัดที่เป็นมูนาฟิกบ้างผู้ปฏิเสธศรัทธาบ้างเวลาถึงมาลิกินมูดก็จะมามาลิกินมูดนี่จะกระชากวิญญาณโอ้วิญญาณที่เลวเอ้ยเจ้าจงออกมาจากร่างที่เลวไม่ได้บอกเบาๆนะกระชากเลยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเนื้อสดๆเอาไปแจกกระทะเคยเห็นเนื้อย่างเกาหลีไหมเราลองเอาไปวางนานๆแล้วค่อยๆดึงขึ้นน่ะมันจะติดแบบนั้นแหละแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าเหม็นๆแล้วก็ขึ้นสู่ฟากฟ้าประตูฟ้าไม่เปิดค้างตึงอยู่อย่างนั้นแหละค้างตึงอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อได้เวลาแล้วก็จะไปถูกสอบสวน
มาเลกาจะถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักมุฮัมมัดไหมวิญญาณนี้บอกไม่รู้มาเลกาถามเลยลาดารอยตาวาลาตาไลตาไม่รู้ทำไมไม่เรียนไม่รู้แล้วทำไมไม่อ่านไม่ศึกษาปาบตีด้วยค้อนเหล็กใบหน้าอูซูไดหน้ากลางหน้าผากเลยเปรี้ยงเปรี้ยงโดนอย่างนั้นแหละโดนอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยแค่วิญญาณจะออกจากร่างเรายังไม่รู้เลยเราจะออกยังไงถ้าเราไม่ได้อยู่ในสังคมศาสนาอย่าบอกนะโอ้ยเนี่ยคนนี้มุสลิมใช่มุสลิมหมดแหละมุสลิมหมดแหละแต่ทำถูกหรือเปล่าโต๊ะครูไม่รู้เท่าไรบอกกันชงกันชาบาปนี่บอกฮาลาลบอกมีอุลามะบางคนบอกได้พยายามหาสิ่งที่ตรงกับเราพยายามหาสิ่งที่ตรงกับเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องระวังนะมีมุสลิมมาโทรมาอาจารย์จะเอาใบกัญชาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมดูฝีมือไม่ถึงต้องพึ่งกัญชานี่มาเรียนกับบางยีซอลแล้วนี่อัลลอฮ์ฉะนั้นชีวิตเราพี่น้องเราจะต้องตายแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าตายวันไหนแล้วทุกคนไม่ฟังศาสนาถ้าไม่ฟังศาสนาจะรู้ไหมล่ะว่าไปอยู่ในอาลัมบารซักมันขนาดไหนจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์น่ะนบีบอกใครดูในอาลัมบารซักรอดอาคิเราะห์เขาก็รอดเขาไม่เคยฟังไงว่าผู้หญิงคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งที่นินทาชาวบ้านพูดเรื่องเสียหายของเขาที่เขาไม่เป็นจริงอยู่ในวันกิยามะห์จะต้องทำไงเอาเล็บนี่ควนหน้าควรเนื้อที่หน้าจนหมดหลังจากนั้นเราล็อกเก่ามาใส่แล้วก็นั่งควรอีกเขาไม่ได้ฟังเขาตีกายเขารู้ไหมว่าวันกิยามะเขาจะต้องวิ่งชนกันนะเอาหัวชนกันกระทั่งเลือดนองไปหมดไม่ไปก็ต้องไปนบีถามนี่พวกไหนยิบรีลบอกพวกนี้ตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเอาสัตว์ชนกันตีไก่ไม่เลิกเลยโตอิหม่ามว่าไหมไม่ว่าแต่วะลาบอกว่าเข้ากุโบนบีบอกว่าผู้หญิงอย่าตามไปส่งที่กุโบนะไม่ได้คณะใหม่นี่ไงที่ผ่านบ้านคนตีไก่แล้วไอ้นั่นสุ่มไก่เต็มที่ทุนเออเป็นยังไงวะที่วะลาผ่านบ้านคนเดินซุนนะแม่เดินเร็วยังเห็นผีฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าไม่ฟังศาสนาเราจะรู้ไหมอาจารย์แค่เอาประกาศกัดกันน่ะมันบาปด้วยเหรออ้าวเดี๋ยวรู้วันกิยามะห์ประกาศกัดกันนี่ให้มันกัดโดยธรรมชาตินี่จับไปกัดบาปทั้งนั้นแหละดูสินั่งว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้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 นทำให้เขาเสียหน้าในดุนยาวันนู้นอัลลอฮ์ให้ควรหน้าวันนี้เอาสัตว์ชนกันวันหน้าเขาก็ต้องชนกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรากลัวไหมถ้ากลัวอัลลอฮ์รู้เคยนินทาอยู่ทุกอาทิตย์เลยอาจจะเดือนละครั้งอันนี้อัลลอฮ์รู้ไอ้คนนี้กำลังเลิกแล้วแต่คนนี้มันไม่ไหวก็ขอเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็ยังมีให้อัลลอฮ์เห็นว่าเออโอ้อัลลอฮ์บ่าวนี่เลิกแล้วนะเลิกแล้วนะไม่ว่าใครแล้วไม่ตีไก่แล้วนานๆเอาทีพลาดชัยตอนมันยุเรายังพอโทษได้นั่นชีวิตของเรานี่ถ้าตายไปแล้วอยากจะกลับมาได้ไหมล่ะอยากจะกลับมาได้ไหมอัลลอฮ์บอกไงอ่ะว่ามิวารออิฮิมบารซักุนอิลายาวมียูบาซูนตายไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้วอยากจะไปอาคิเราะห์ก่อนไม่ได้จะย้อนกลับมาดุนยาอีกก็ไม่ได้อาจารย์มีบางคนบอกกลับมาได้กลับมาทำอะไรฮัจญะห์จ
จะกลับมาทำอะไรบางลองบอกสิจะกลับมาทำอะไรสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้กลับได้บางอิสราเอลตายฮัสบุลลอฮ์ตายอัลลอฮ์อนุญาตให้กลับบ้านจะกลับมาทำอะไรฮัสบุลลอฮ์จะกลับมาทำอะไรหิวข้าวแล้วฮัสบุลลอฮ์จะมาเกิดฮัสบุลลอฮ์เนี่ยไปตายมักกะแล้วก็ฮัสบุลลอฮ์บ้านอยู่เมืองไทยฮัสบุลลอฮ์จะมาการบินสายไหนหายตัวเห็นป่ะบอกแล้วดูแม่นาคไงเวลาเห็นแม่นาคปั๊บต้องหายตัวเพราะตาสัมผัสได้ว่าผีต้องหายตัวมีหรือวิญญาณหายตัวในความเชื่อของอิสลามมันไม่มีคำว่าหายตัวแต่ถ้าความเชื่อของคนอื่นไม่มีปัญหาเขาเชื่ออีกแบบนึงเราไม่ยุ่งไอ้สิ่งที่มาเรียนแบบปามะเราเนี่ยไม่ใช่เพราะวิญญาณหายตัวมันเป็นยินยินเนี่ยมันมีจริงมันจำแรงร่างแบบมะเราได้ทำไมมะเราเนี่ยไปดูสิเวลาใครเห็นมะมาที่บ้านนั่งหัวบันไดให้ยุงกัดรอบ้านก็ไม่เข้าทะลุจากกุโบมาเพื่อจะมานั่งหัวบันไดอ่ะก็นี่ไงความเชื่อแบบนี้มันไม่ได้หรือทะลุจากกุโบมาเจอผัวมีเมียใหม่ว่าไงอ่ะแม่บังรักเธอจังเลยไอ้คนเก่าจะทำยังไงหึไอ้มัดเดี๋ยวมึงกูจะหักคอมึงเรียนแบบแม่นาคก็จะหักคอผัวเด้อเกิดเมียใหม่ถามว่าบังมัดฉันกับคนเก่าเนี่ยบังมัดรักใครรักเธอมากกว่าร้องไห้ไหมถ้าได้ยินแบบนี้เนี่ยกลับไปนี่กูบอกไอ้มันมาทำให้กูก็นี่ไงเพราะเราสันนิษฐานเราคิดเองฉะนั้นเรื่องศาสนามีหลักฐานไหมจะพูดนะมีหลักฐานไหมฉะนั้นวันนี้เราเชื่ออย่างเดียวว่าวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิลลอฮซุมมายูฟซุมมาตัวฟาคุลลุนับซิมมากาสะบัตวะฮุมลายุสลามูนอัลลอฮ์ไม่อธรรมเลยทุกชีวิตที่กลับไปหาพระองค์พระองค์จะตอบแทนเขาตามที่เขาขวนขวายไว้มีละหมาดไหมมีบวชไหมมีบริจาคไหมมีอัลฮัมดุลิลลาห์รอดคนถ้ามีละหมาดครบพี่น้องอย่างอื่นเขาก็ดีฉะนั้นเราถึงบอกมุสลิมนะถ้ามีมุสลิมมีมุสลิมนะครับเข้ากาลิมาละหมาดบวชซะกาตอะไรล่ะกาลิมาละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์ครบยังถ้าครบแล้วรอดแต่หยุดแค่นั้นไม่ได้เหมือนเรามีตังเรายังต้องเรียนเลยมีตังล้านหนึ่งออกซะกาตเท่าไหร่25,000 1ล้านออก25,000 2ล้านออกเท่าไหร่3ล้านออกเท่าไหร่เราก็เรียนรู้เราเกี่ยวข้าวเรามีนาเกวียนละเท่าไหร่ก็ต้องออกแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ออกอย่างเดียวต้องรู้อีกว่าออกเนี่ยออกให้กับใครเอาซะกาตไปให้หลานเอาซะกาตไปให้ลูกๆแล้วชาวบ้านจะได้อะไรล่ะนี่ไงฉะนั้นไม่ใช่รู้ว่าแค่มีตังอาจารย์ฉันจ่ายซะกาตแล้วนะให้ใครล่ะอ๋อหลานเอาทำไมให้หลานหลานมันเรียนอยู่ไคโรแต่เปาะมันมีรถเก๋งนี่ไงแล้วให้ใครหลานฉันเองเรือล่มในหนองทองจะไปไหนอยู่แบบนี้แหละฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นมุสลิมโอ้ยเป็นมุสลิมละหมาดยังต้องดูเลยละหมาดยังต้องดูเลยว่าละหมาดแบบไหนที่ถูกต้องอ่านอะไรที่ถูกต้องงั้นนบีจะบอกเหรอมีคนบางคนละหมาดแบบขโมยซอฮาบะห์ยังงงเลยไหนมีคนละหมาดขโมยด้วยเหรอนบีก็บอกคนที่ก้มไม่เหมือนนบีน่ะคนที่ก้มไม่เหมือนน่ะหัวชะเง้อบ้างหัวตกบ้างโกงบ้าง
นึกนี่ละหมาดบางคนไม่ได้ดูนุ่งกางเกงไปละหมาดวันศุกร์พี่น้องดูสิใส่เสื้อซาฟารีด้วยเวลาสูญูดร่องก้นออกเลยนึกว่างามเนอะดำยังก็ทานนี่มันแค่นี้ไงละหมาดนะไหนว่าละหมาดละหมาดไหมแต่ละหมาดแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ละหมาดใส่เสื้อกล้ามได้ไหมนุ่งสรงใส่เสื้อกล้ามใส่หมวกได้เปล่านี่แหละต้องดูอีกนบีไม่เอาละหมาดแบบนี้นบีไม่เคยละหมาดเลยที่จะไม่ปิดบากี่คนน่ะที่ละหมาดสรงผืนหนึ่งเสื้อกล้ามตัวหนึ่งบางคนไม่ด้วยสรงให้เลยสะดือหน่อยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเคยเรียนมาว่าเอารอผู้ชายสะดือถึงหัวเข่านี่เปิดหน้าอกหราเลยบาก็ไม่ปิดนบีไม่เคยละหมาดโดยไม่มีผ้าปิดบาฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราจะจากไปเนี่ยทุกคนนะเรารู้ทุกคนก็รู้แล้วว่าต้องตายแต่ตายเนี่ยพาอะไรไปบ้างไปมักกะอาจารย์สมิทธ์บอกนี่ไม้แขวนเสื้อพาไปเต็มเลยกลัวกินข้าวไม่ได้โอ้โหกินยากเหลือเกินที่นี่อาหารอาหรับเหม็นเครื่องแกงโอ้โหแม่ไข่ตําน้ําพริกโว้ยสะดะเหลือเกินสะดะเหลือเกินแต่ไปอาเคร์ยังไม่รู้เลยว่าที่ทำเนี่ยถูกหรือเปล่ายังไม่ตรวจสอบเลยไปมักกะนี่เปิดกระเป๋าแล้วเปิดกระเป๋าอีกเฮ้ยครบยังวะครบยังโอเคนี่ไปมักกะน่ะมันกลับบ้านได้แต่ถ้าไปอัลฮัมบารซักกลับได้ไหมบางซอแล้วมันไม่ได้แล้วนั่นวันนี้ถามตัวเราเลยเนี่ยสมมุติว่าเราต้องตายตอนเนี้ยมีอะไรบ้างผมก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาแหละครับขออยู่ตลอดที่นบีสอนว่าหลังละหมาดอ่านอะไรเอาเกือบหมดละถ้าที่ไม่มีที่ยังไม่อ่านก็แสดงว่าของไม่รู้ไอ้ที่รู้นี่ผมเอาหมดละอันนี้ไม่ใช่ตะกะบดนะแต่เล่าให้ฟังพี่น้องกลัวละหมาดซุนนะห์กอบลียะห์บะดียะห์แม่เอ้ยมันก็อยากจะเอาขึ้นก็ขึ้นเว้ยอัลลอฮ์พี่น้องถามว่าถ้าเราไม่ตัดใจไม่แข็งใจอ่ะมันจะขึ้นไหวเหรอผมเนี่ยใช้ดูอาอยู่ต้นหนึ่งเอาไว้เตือนหัวใจเลยดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกพี่น้องท่องต้นนี้เลยนะเพราะต้นเนี้ยมันจะคอยเตือนเราอะเฮ้ยลุกนะละหมาดฟัดูเสร็จแล้วซิกรุลลอห์เสร็จแล้วนะละหมาดซุนนะห์อีกนะเวลาต่อซุนนะห์แล้วกลางคืนก็วิเตสอีกนะดูอาต้นเนี้ยมันเตือนใจพี่น้องดูสิอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นคนขยันดูสิปากเราท่องถ้าหัวใจเราไม่นึกมันก็ไปไม่ได้โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันเป็นคนขยันอาลาซิกริกะรำลึกถึงอัลลอฮ์วะชุกริกะขอบคุณต่ออัลลอฮ์วะฮุสนีอิบาดะติกแล้วก็ให้อิบาดะที่ทำเนี่ยเป็นอิบาดะที่ดีมันรำลึกอยู่เวลานึกตัวเนี่ยขึ้นก็ขึ้นเว้ยก็เราท่องแล้วไงเราท่องแล้วอ่ะเหมือนคนไปทำฮัจญ์อ่ะจะคณะไหนก็ไปลับใบกัลลอฮุมมาลับใบลับใบกะลาชารีกะละกะลับใบอินนัลฮัมดาวันเนียมาตาละกะวันมุลลาชารีกะละพี่น้องรู้ไหมมีความหมายว่าไงลับใบกัลลอฮุมมาลับใบโอ้อัลลอฮ์ฉันมาตามคำเรียกร้องแล้วลับใบกะลาชารีกะละกะลับใบฉันมาตามคำเรียกร้องโดยไม่ตั้งภาคีใดๆว่าตั้งแต่มาดีนะซุนฮุไลฟะหรือเบตอาลีจนกระทั่งถึงมักกะปากแห้งปากเปียกปากแฉะรับใบกันเหรอกลับมาแต่งงานลูกสาวไปดูฤกษ์แล้วก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขารู้คำว่าลับบัยกัลลอฮุมมาลับบัยลับบัยกะลาชารีกะละกะลับบัยอินนัลฮัมดาวันเนียมะตาท่องเป็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้ความหมาย
อุตส่าห์มาหาอัลลอฮ์โดยไม่ตั้งภาคีเพ้อประเดี๋ยวเดียวไปแอบซื้อเศษผ้ากะบะกลับบ้านแล้วมีคนเอาผ้ากะบะมาขายดูพี่น้องเอาใส่กระเป๋าเอาผ้ากะบะใส่กระเป๋าตังค์ไม่ต้องห่วงตังค์ไม่หายสุดท้ายตังค์ไม่มีมายืมผมแล้วหนีไปเลยเอาผ้ากะบะมาโชว์ผมด้วยแล้วก็หายไปเลยไม่มีตังค์เลยครับนี่อาจารย์รู้ไหมผมมีผ้ารุ่นย่อผมได้มาผมเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ตลอดไอ้เราก็มึงนะแม่ไอ้ผ้ากะบ้ามึงนี่นะกูเสียตังค์กับมึงหลายตังค์เลยนี่ไงพี่น้องถ้าเราเรียนและเราไม่รู้ความหมายจะเข้าใจยังไงอ่ะจะเข้าใจยังไงหรือจะได้วิชาละดุนนีวิชาทางในเลยอัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษอะอย่างนั้นได้แต่เราเรียนอ่านกุรอานต้องรู้ความหมายไม่ใช่อ่านกุรอานโชว์กันเอาซูบิลพักเดียวไปแล้วเออเนี่ยแต่งงานจะเอาข้างขึ้นข้างแรมดีดูสิเพิ่งกลับจากมักกะนะเพิ่งปฏิญาณตนอย่างเดียวรับใบกันลอฮุมมารับใบก็เพราะไม่รู้เนี่ยก็ท่องใหม่รับใบกันลอฮุมมารับไปสินั่งรถนี่มันนานเย็นหลับไปเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเรียนศาสนาเรียนเพื่อให้เข้าใจเพื่อเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ละด่านของการกลับไปหาอัลลอฮ์หนึ่งอาลัมบารซักที่เรารู้กันว่าโลกกุโบกุโบนั่นแหละจากอาลัมบารซักรอคอยจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพแล้วเมื่อไรล่ะเมื่อไรอาจารย์เนี่ยใกล้วันกิยามะห์แล้วหรือยังวันกิยามะห์น่ะเขาใกล้ตั้งแต่นบีมาแล้วมันใกล้แต่ใกล้ของเรากับใกล้ของอัลลอฮ์เนี่ยมันคนละแบบเพราะว่าสัญญาณใหญ่ยังอีกเยอะยังไม่มายะยูดมะยูดแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งดัจญาลอิหม่ามมะฮดีนบีอีซาโอ้อีกหลายนะครับอีกหลายแต่เราไม่รู้แต่ขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้และจะต้องมีเหตุการณ์อะไรอีกหลายอย่าง นี่ไม่รู้เลยดูในเฟซอาจารย์ดัจญาลมาแล้วนี่มีเด็กสามตาอยู่ตาอีกอันนึงที่หน้าผากแม่ตาสีเขียวสีฟ้าเลยดัจญาลอะไรละตาแบบนั้นถูกหลอกอีกฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีวิตของเรานะพี่น้องจำให้ดีกลัวที่สุดกลัวตอนวิญญาณออกแล้ววิญญาณออกแล้วเนี่ยจะไปหาอย่างไงอยากจะทำอะไรอยากจะย้อนกลับมาได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็พยายามทำความดีให้เยอะนะครับทำความดีให้เยอะหนึ่งในนั้นก็บริจาคให้ใครฮัสบุลลอฮ์ใครๆนะมัสยิดไหนมันต้องอย่างงั้นอาจารย์สมิธเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเราได้มีโอกาสรับฟังเรื่องชีวิตของพวกเราทั้งหลายต้องระวังพี่น้องชีวิตคือการลงทุนการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเราลงอะไรสักอย่างหนึ่งเสียเงินแสนเสียเงินล้านนั่งคอยดูแลเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนได้กำไรจากการลงทุนในผลประโยชน์นั้นเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมันเป็นสุดยอดแห่งการลงทุนแล้วเพราะถ้าคราใดก็ตามที่ผิดพลาดในการลงทุนครั้งนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสแก้ตัวดังนั้นท่านอาจารย์ยูซุฟจึงบอกกับพวกเราว่าพยายามเรียนศึกษาหาความรู้อันที่จะเป็นประโยชน์กับเราดูตามที่นบีบอกสิ่งที่เราได้ทำในดุนยานี้ให้มีประโยชน์ยาวไปถึงอาคิเราะห์นบีบอกคนอย่างนี้คือคนฉลาดเราอย่าฉลาดแบบเราเองต้องฉลาดอย่างที่นบีว่าลงมือวันนี้ทำวันนี้ให้มีประโยชน์ยาวไปถึงไหนไปถึงอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกกับฮัจญามาลีบอกฮัจญามาลีเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนักเรียนที่โรงเรียนหน่อยสิ
แกไม่อิดอ่อนเลยส่งเมนูมาเลยอาจารย์จะเอาอันไหนจิ้มมาเลยเพราะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราทำกินเองอิ่มเองมีแรงอิบาดะห์เราคนเดียวแต่ถ้าเราเอามาเลี้ยงนักเรียนเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งแต่คนที่กินมีแรง 40-50 คนและที่สำคัญพี่น้องดูอาบทหนึ่งที่เราจะได้จากคนที่เขาขอดูอาให้เราอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรละฮุมวะฮัมฮุมเราอ่านเองขอเองดูอาต้นหนึ่งแต่ดูอาต้นนี้เราต้องทำเอาไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นขอดูอาให้กับเรานี่คือคนที่ฉลาดที่นบีสอนเราอาจจะไม่มีโอ้โหเอาปลาแซลมอนเอาขนมไปวางทุกคนแต่ทำขนมไปถ้วยเดียวพี่น้องเอาไปวางให้เอาไปมอบให้เราได้ค่าตอบแทนเป็นดูอาที่นบีสอนถามว่าเหมาะสมไหมนี่เนี่ยคนฉลาดต้องคิดให้ออกอย่างที่นบีว่าในช่วงนี้นะครับกุลลุนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องพบกับความตายท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดจะได้นำเรียนอะไรกับพวกเราขอเรียนเชิญพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้กิจกรรมในวันนี้นะครับดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงณเวลานี้ในแต่ละช่วงเวลานะครับก็จะมีกิจกรรมที่เป็นสารประโยชน์นะครับเป็นสาระความรู้มอบให้กับพี่น้องที่ได้ให้เดินทางมาร่วมงานช่วงแรกนี้น่าจะเป็นท่านอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์อินยาสแล้วก็อาจารย์ยาฟาร์รินพิทักษ์นะครับมุสลิม24ชั่วโมงแล้วก็ในช่วงที่2นะครับมีผมมีอาจารย์สมิธมาดาริสอาจารย์ยูซุฟพงกาวีจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของความตายนะครับโดยน้อมนำเอาหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ท่านรอซูลกล่าวนะครับว่าหรืออายะห์กุรอานนะกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาททุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายผมเองนั่งฟังอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ซามีรไปพร้อมๆกับพี่น้องคุยเรื่องตายแต่สนุกนะวันนี้อาจารย์ยูซุฟอาจารย์ซามีรคุยเรื่องความตายเนี่ยแหละครับแต่คุยแล้วเราสนุกนะครับเราฟังไปแล้วก็เกิดเป็นสาระประโยชน์ด้วยในเวลาเดียวกันเราก็ได้จุดคิดได้วิธีคิดนะครับหลากหลายสาระเลยวันนี้นะครับเรื่องของความตายเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นวาระของการสิ้นสุดหรือยุติปัญหายุติสิ่งที่เป็นก็เรียกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตเราชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีอาจารย์นะครับมีวาระสิ้นสุดในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านรอซูลกล่าวว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตินวัสซะบออินอายุขัยของอุมมะห์ของท่านนบีนะครับโดยประมาณหรือโดยเฉลี่ยก็ประมาณ60แล้วก็หรือ70โดยประมาณฟะวะกัลละมายายูซมีเพียงส่วนน้อยหรือไม่กี่คนหรอกที่จะเลย70ไปฉะนั้นใครที่อยู่มาจนกระทั่งถึง60ก็ถือว่าเสี่ยงบางแล้วเท่าไหร่แล้วครับ60พอดีบางแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะต่อให้เราพกหน้ากากอนามัยนะพกเจลล้างมือแรกแล้วถือว่าเสี่ยงนะครับใครที่เลย60ไปแล้ว70แล้วนี่ถือว่าเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าอายุของเราเนี่ยยิ่งนับวันมันยิ่งสั้นลงนะนับวันยิ่งสั้นลงเราต้องเค้าดาวชีวิตของเรานะครับนับไปถอยไปถอยไปถอยไปหลายคนเข้าใจผิดก็ภูมิใจกับวันที่เราเป่าเทียนโอ้วันนี้60แล้วนะลูกหลานจัดวันเกิดให้จัดเบิร์ธเดย์ให้เราก็เป่าก็เข้าใจว่าเราเนี่ย60อายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วคืออายุน้อยลงอายุน้อยลง
พอเรามีวิธีคิดแบบนี้เราก็คิดผิดชะล่าใจเราก็เลยไม่ได้นับถอยหลังแต่ถ้าเรานับถอยหลังเฮ้ยนี่ถ้าอัลลอฮ์ให้เราแค่60เนี่ยปีนี้เรา59แล้วนะก็เท่ากับเราเหลือเท่าไหร่เหลือแค่ปีเดียวเฮ้ยนี่มันมาครึ่งปีแล้วนะเราเหลือเท่าไหร่เหลือครึ่งปีเฮ้ยนี่มันจะหมดอีกแล้วนะจะหมดอีกแล้วนะเราก็จะไม่ชะล่าใจฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างไม่ชะล่าใจเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาคือคนฉลาดเขาคือคนมีวิสัยทัศน์และมองการไกลในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งรอซูลบอกว่าอัลกัยยิสุคนฉลาดอัลกัยยิสยะอ์นิอัลอากิลคนฉลาดนะคนฉลาดนะครับมันดานานัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาตคนฉลาดเขาคือคนที่เขาตรวจสอบและพิจารณาตัวเขาเองหมายความว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วเขาก็สร้างผลงานของเขาเพื่อที่จะไปใช้หลังความตายไปแล้วฉะนั้นคนที่ตะเกียกตะกายกอบโกยสั่งสมสิ่งที่เป็นความดีต่างๆแล้วหวังใช้เพียงแค่ในดุนยานี้นี่คือคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดแม้กระทั่งเรื่องอิบาดะห์ก็ตามถ้าเราทำอิบาดะห์โดยหวังเพียงผลประโยชน์เพื่อดุนยานี้นี่เขาเรียกว่าไม่ใช่ฉลาดไม่ฉลาดนั่นเรียกโง่เลยเขาเรียกโง่เลยละหมาดเพื่ออะไรเพื่อให้คนชมอ่านกุรอานเพื่อให้คนชมเอาอิบาดะห์มาทำเพียงหวังผลเพื่อดุนยานี้นี่เขาเรียกคนโง่ไม่ได้มองการไกลเพราะอะไรครับเพราะผู้ศรัทธาจริงๆแล้วลงทุนทำทั้งหมดเขาไม่ได้เอาใช้ในดุนยานี้แต่เขาจะเก็บไปใช้ในอาคิเราะห์แล้วยิ่งฉลาดกว่าก็คือทำแล้วจะต้องทบทวนจะต้องคำนวณอยู่เสมอว่าเราเนี่ยกำไรจากสิ่งที่เราทำบ้างหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่ลงทุนทำอิบาดะห์ไปแล้วแต่ขาดทุนทำไปแล้วเสมอตัวแค่เสมอตัวนะเราก็ถือว่าขาดทุนแล้วนะคนทำแล้วเสมอตัวถือว่าขาดทุนแล้วถ้าคนทำไปแล้วอามัลอิบาดะห์ที่ทำไป40ปี50ปีระเหยจนกระทั่งไม่เหลือระเหยไปจนกระทั่งไม่เหลือแล้วเราจะมีเสบียงอะไรที่จะไปเบิกใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าถ้าฉลาดจริงเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ให้ได้จนกระทั่งถึงหลังความตายหลายคนเก็บความดีแค่คืนเดียวยังเก็บไม่ได้สัปดาห์เดียวก็เก็บไม่ได้เดือนนึงก็เก็บไม่ได้แล้วสัมมาหาอะไรจะเก็บไว้ได้ตลอดทั้งชีวิตฉะนั้นความดีเนี่ยผมบอกกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าความดีทำง่ายความดีทำง่ายแต่จะเก็บผลบุญที่ได้จากความดีเอาไว้ให้อยู่กับตัวจนกระทั่งเอาไปเบิกใช้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเกียร์มะคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาเก็บความดีไว้กับตัวโดยไม่ระเหยยากที่สุดยากกว่าทำความดีซะอีกฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าหากอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้นะครับเรามีอายุ6070อะไรก็แล้วแต่ก็เท่ากับว่าหลักอาจันเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าทุกวันนี้เรากำลังเดินเข้าไปหาหลักอาจันของเราเราไม่ได้เดินหนีนะเราเดินเข้าไปหาหลักอาจันแล้วเราก็หนีเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกแหละนะครับหนีอะไรหนีความตายแล้วหนีพ้นไหมครับหนีไม่พ้นเราพยายามวิ่งหนีจะให้พ้นความตายนะไปหาหมอซื้อยูกซื้อยาซื้ออาหารเสริมเข้าคอร์สนั่นเข้าโปรแกรมนี่เพื่อที่จะต่ออายุบางคนนิสฟูชะบานก็ต่อมารอบนึงแล้วยังไม่พอนะจันยูซุฟนะยังไม่พอนะครับไปหาหมอเพราะอะไรบางแล้วเพราะขณะที่เรากำลังเดินเข้าหาหลักอาจันเพื่อที่จะเราเข้าใจว่าเรากำลังหนีความตายใช่ไหมแต่ความตายน่ะมันกำลังวิ่งขวดเรามาพอเราไปถึงหลักอาจันปุ๊บเนี่ยมาลิกิลมูดหรืออาจันของเราเนี่ยกระโดดตะคุบเราตรงหลักอาจันพอดีเลยไม่ขาดไม่เกินนาทีหนึ่งก็ไม่เกินนาทีหนึ่งก็ไม่ขาดไม่พลาดฉะนั้นเราชะล่าใจและใช้ชีวิตอย่างประมาทต่อไปไม่ได้ต่อไปแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดฉะนั้นในขณะที่เราเองเนี่ยนะครับเราไม่รู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ตัวเลขที่เป็นอายุไขของเราเนี่ยเป็นปริศนามาทั้งชีวิตเราเลยไม่เคยมีใครแม้แต่คนเดียวที่รู้ว่าอายุของตัวเองน่ะจะ60 65หรือ70ไม่มีใครรู้เลยบางแล้วมีพี่น้องกี่คนบางแล้วมีพี่น้องคนเดียวก็2คนน่ะดิกับบางแล้วอ๋อไม่มีพี่น้องนะอาจารย์สมิธมีพี่น้องกี่คนนะ4คนคนโตชื่อ
สมิธคนโตไม่ใช่คนมีหนวดนั่นแหละคนที่สองสมิธแล้วก็อามีนแล้วก็อุมัยมะอุมามะแล้วก็อาดัมแล้วก็หมดแล้ว4คนพี่น้องสังเกตไหมเวลาเกิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้สมิธเกิดก่อนแล้วก็จะไปอามีนแล้วก็จะไปอาดัมแล้วก็จะไปอุมามะเวลาเกิดนะอัลลอฮ์ให้เรียงกันคนโตแล้วถึงจะมาคนสองเราจะไปคน3แล้วจะไปคน4อัลลอฮ์ไม่ให้คน4เกิดก่อนอัลลอฮ์ไม่ให้คน3เกิดก่อนอัลลอฮ์ไม่ให้คน2เกิดก่อนคน1เกิดเนี่ยเรียงตามลําดับลําดับมาเวลาตายอัลลอฮ์ให้เรียงมั้ยเฮ้ยเอ็งคนโตเอ็งตายก่อนนะแล้วถึงจะไปคน2แล้วถึงจะไปคน3อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรียงอาจจะลัดคิวก็ได้คนโตอาจจะตายคนหลังสุดเลยก็ได้อาจจะเป็นซะมีดอาจจะเป็นอาดัมอาดัมอย่าเพิ่งตายนะเพิ่งจะแต่งนะอาจจะเป็นคน4ตายก่อนคน3ตายก่อนคน2ก็ได้ฉะนั้นยิ่งเรารู้แบบนี้ยิ่งต้องไม่ประมาทฉะนั้นหลายคนนะครับให้ก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับวาระแห่งความตายเนี่ยนะครับเพียงเข้าใจว่าเป็นการอะไรเป็นการสิ้นสุดของอายุไขและทุกสิ่งทุกอย่างจบลงนะทุกสิ่งทุกอย่างจบลงหลายคนจึงเลือกเอาความตายเนี่ยเป็นวิธีการยุติสิ้นสุดปัญหาทุกปัญหาเวลาหลังชนฝาทำอะไรไม่ได้แล้วบังฮัสบุลลอฮ์ทำไงครับฮะเอายาเบื่อขึ้นมากอกปากเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมากอกกินชักตายกระเดวกระเดวกระเดวน้ำลายฟูมปากเลยคิดว่าจบปัญหาเอาปืนมายิงใช่ไหมครับกระโดดมาจากชั้น4ชั้นหน้าลงมาคอหักตายตายไม่ตายจบไหมมันจบแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจบไปแล้วจบในมิติของคนที่คิดว่าหนีปัญหาได้มันหนีปัญหาได้เพียงแค่ระยะนั้นเท่านั้นเองแต่หลังจากนั่นคือการเจอปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วใช่ไหมครับหนีปัญหาได้แต่ว่าการคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดและดีไม่ดีนะครับอาจจะนำไปสู่ความผิดร้ายแรงถึงขั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมเลยหรือที่เรียกว่าตกมุรตัดพี่น้องเคยได้ยินมัสอะลานี้ไหมครับในกรณีของบุคคลซึ่งที่เคยเรียกว่าปลิดชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวเองนะครับทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาถือว่ามีความผิดถึงขั้นไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะก็นั่งคิดแล้วก็นบีบอกหรืออัลกุรอานบอกเพียงแค่คดีเดียวตอนนั้นที่ไม่ได้ออกจากนรกก็คือชิดคดีชิริกแล้วนี่นบีบอกคนที่ฆ่าตัวตายไม่ได้ออกจากนรกแสดงว่าความผิดร้ายแรงเท่ากับคดีชิริกเลยอุลามะเข้ามานั่งคิดกันเอจะหาคำตอบยังไงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกไว้หมดเลยทุกคนที่มีความผิดร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อชดใช้ในสิ่งที่เป็นความผิดนะถูกดำเนินคดีถูกชดใช้ความผิดจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะไปเข้าสวรรค์ในที่สุดถึงแม้จะไปเข้าสวรรค์ในสภาพที่มีความผิดความด่างพร้อยติดตัวไปก็ตามแต่ยังไงก็ต้องได้เข้าอ้าวแล้วทำไมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกคนที่ฆ่าตัวตายว่าคนมีความผิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้ายแรงถึงขั้นไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏในหะดีษซอฮีหะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลบอกมันตะจัรรอะซุมมันใครที่กระเดือกนะหรือจิบยาพิษเข้าไปนะกลืนยาพิษเข้าไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฟื้นคืนชีพเข้ามาในวันกิยามะห์ในสภาพที่ให้มือเขาถือแก้วเนี่ยแก้วยาพิษแล้วเขาก็กอกปากพอกอกปากก็น้ำลายฟูมปากชักแดกๆๆแล้วก็ตายเสร็จอัลลอฮ์ฟื้นขึ้นมาแบบนี้ตลอดเลยมันตรัดดามินเจบาลินใครที่ขึ้นไปบนภูเขาบนภูผาแล้วก็โดดตกลงมาคอหักตายอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ก็ให้ปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาคอหักปีนขึ้นไปกระโดดลงมาคอหักตายแบบเนี้ยในสภาพแบบเนี้ยไม่สิ้นไม่สุดใครมีอาวุธมีมีดมีของมีคมแทงท้องแทงหัวใจตัวเองฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์ก็จะลงโทษด้วยวิธีนี้แหละใช่ไหมครับให้มือเขาถืออะไรถืออาวุธแทงแล้วแทงอีกตายแล้วตายอีกแบบเนี้ยจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดเลยในหะดีษของรอซูลทุกวรรคเลยรอซูลจะบอกว่าคอลิดันมุคอลลดันเขาจะอยู่ในนรกที่ถูกทรมานในสภาพแบบนั้นคอลิดันมุคอลลดันแปลว่าชั่วกาลนานชั่วกาลนานเลยหมายความว่าไม่ได้ออกไม่สิ้นสุดฉะนั้นอุลามะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย
คดีความผิดในการฆ่าตัวตายเนี่ยหลายคนบอกว่ามันคือการจบปัญหาแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างปัญหาหรือการเริ่มต้นของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะมันไม่จบและปัญหาเนี่ยเอาละเราหนีหนี้หนีนู่นหนีนี่อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเจ้าหนี้มาตามทวงหนี้เราก็หนีฆ่าตัวตายล้มละลายอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าจบปัญหาของเราเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเต้าพี่น้องอะไรเดี๋ยวเขารับใช้ให้คิดว่าหนีปัญหาได้แต่ที่ไหนได้มันคือการเริ่มต้นเข้าสู่ปัญหาที่ไม่สิ้นไม่สุดอีกต่อไปนบีจึงบอกว่าคอลิดันมุคอลาดันเขาจะอยู่ในนรกถูกลงโทษแบบนั้นชั่วกาลนานไปเลยตอนนี้อุลามะเขาก็นั่งถกกันตกลงจะเอายังไงในเมื่ออัลกุรอานบอกว่ามีแค่คดีชีริกอย่างเดียวที่อัลลอฮ์มายกโทษให้และจะต้องถูกลงโทษในอะไรในนรกไม่สิ้นไม่สุดอ้าวแล้วคดีอื่นล่ะคดีฆ่านบีอัลลอฮ์ยังให้ออกเลยคดีอื่นคดีร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ออกแล้วทำไมนบีจึงมาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านเป็นปราชญ์ซอฮาบะห์คนหนึ่งซึ่งท่านก็มีความเข้าใจตรงกับอะไรกับอายะห์กุรอานหรือตรงกับหะดีษของรอซูลในส่วนนึงนะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดร้ายแรงเป็นหมันโทษไม่ได้ออกจากอะไรออกจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันอันนี้มีรีวายะห์รายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอุลามะบอกนี่ขณะอิบนุอับบาสยังเข้าใจแบบนี้เลยงั้นอุลามะเขาก็ไปนั่งนึกนั่งเปิดตำรากันเอ๊ะมันจะสรุปยังไงพี่น้องครับอุลามะเขาสรุปแล้วน่ากลัวมากเลยคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยผู้กรมเทียบเท่ากับใครนะผู้กรมเกือบจะเทียบเท่ามุชริกหรือกาเฟรเพราะอะไรอ่ะพี่น้องคิดตามนะว่ามันจริงหรือเปล่าสมมติเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สมมติบางฮัสบุลลอฮ์นี่เป็นมะเร็งหรือมีหนี้สินท่วมท้นล้นตัวเลยนะหันหน้าไปทางไหนก็ไม่มีใครให้ยืมแหละไม่รู้จะทำยังไงดีล่ะงั้นฆ่าตัวตายจบปัญหาเป็นมะเร็งรักษาไม่หายทรมานอยู่ไปก็เป็นภาระของลูกของเต้าตายดีกว่าจบชีวิตดีกว่าการคิดแบบนี้คือการคิดของคนที่เป็นกาเฟรคิดแบบเนี้ยนะคิดแบบกาเฟรคิดไม่ใช่คิดแบบมุสลิมหรือมุมินคิดเพราะอะไรครับเพราะเหมือนกับเรากำลังกล่าวหากล่าวโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นกับชีวิตเราให้เราเป็นมะเร็งให้เรามีหนี้สินมีปัญหาชีวิตต่างๆนานาแล้วก็เราหลังชนฝาทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราคิดแบบนั้นนะไม่ต่างอะไรกับกาเฟรเพราะอะไรอ่ะเพราะเหมือนเรากำลังกล่าวโทษว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่สามารถช่วยเราได้แล้วข้างบ้านก็ช่วยเราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ใครที่ไหนก็ช่วยไม่ได้และอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนเรากำลังโทษว่าอัลลอฮ์ก็ไม่มีปัญญาช่วยเราแล้วคนกาเฟรเท่านั้นที่คิดแบบนี้เพราะอะไรอ่ะลืมแม้กระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินในวาระสุดท้ายนี่เขาจะนึกถึงใครก่อนเลยนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ยังอยู่กับอย่างอื่นมาตลอดในวาระสุดท้ายเขาจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ในที่สุดก็จะคว้ามีดมาแล้วก็มาแทงท้องตัวเองตายดีกว่าอัลลอฮ์ช่วยฉันไม่ได้แต่ถ้าคนที่ศรัทธาล่ะคนอื่นไม่ช่วยเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยฉันจะอยู่ขอกับอัลลอฮ์ฉันจะอยู่ทําหน้าที่ของฉันเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยฉันเองนี่ยังมีอะไรยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่ฉะนั้นคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่พอถึงช่วงสุดท้ายของเวลาเขาจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏในหะดีษเนี่ยแต่เป็นหะดีษดออีฟหะดีษดออีฟบทหนึ่งแต่ว่าอุลามะก็นําไปอธิบายเสริมกับอายะห์กุรอานหรือหะดีษบทอื่นๆแต่หะดีษบทที่ผมกำลังจะเล่าพี่น้องฟังเนี่ยดออีฟมีรายงานว่า ผมจำชื่อซอฮาบะห์ไม่ได้นะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวว่าเมื่อชีวิตหนึ่งจะเป็นผมเป็นพี่น้องก็แล้วแต่นะครับกำลังจะสิ้นใจชัยฏอนหรืออิบลิสเนี่ยนะครับมันจะส่งบริวารของมันเนี่ยไปล่อลวงเพราะระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะล่อลวงและประสบความสำเร็จมากที่สุดทำแล้วสำเร็จนะก็คือล่อลวงในขณะที่เรากำลังจะสิ้นใจเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเฮือกสุดท้ายของชีวิตเหมือนเราตกคลองตกน้ำตกท่าไม่มีอะไรเกาะเลยผักตบชวาเกาะ
อะไรนะกอเล็กๆเนี่ยเรายังไหว้ไปอะไรไหว้ไปก็หวังว่าจะช่วยชีวิตเราได้ฟางเส้นหนึ่งเรายังคว้าเลยเผื่อมันจะลอยคอได้ใช่ไหมนี่คือคนที่วาระสุดท้ายเลือกสุดท้ายจริงๆงั้นอิบลิสมันก็สั่งกับลุงน้องบริวารของมันเองไปหลอกเลยนะเนี่ยซอลแล้วมันกำลังมานั่งแล้วมันกำลังจะได้กำลังจะหมดลมแล้วชัยฏอนมันก็ยกขโยงมาเลยเดี๋ยวเองหลอกแบบนี้นะเองหลอกแบบนี้มันวางแผนชัยฏอนตัวแรกมันจำแรงร่างมันมานั่งข้างหน้าเราเลยซอลแล้วจำเปาะได้ไหมอ๋อนี่เปาะฉันแหละทำไมเปาะอ้วนจังเลยล่ะเปาะขาวจั่วเลยเปาะอ้วนเปาะใช่ไหมจำได้จะเปาะอ้วนขาวจั่วเลยเปาะสมบูรณ์จังเลยเองอยากอ้วนเหมือนเปาะไหมเองอยากขาวเหมือนเปาะไหมเองอยากอะไรสบายเหมือนเปาะไหมจ้าฉันอยากสบายเหมือนเปาะเองมาเป็นยาฮูดกับเปาะสิมันบอกอย่างนี้เลยไอ้ชัยฏอนตัวหน้านะเองอะไรเองยอมมาเป็นยาฮูดมานับถือศาสนายาฮูดเหมือนเปาะสิเองจะได้ไปสู่ที่ชอบเองจะได้ไปดีถ้าบางแล้วไม่มีอีหม่านแล้วไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์มาตั้งแต่แรกจ้าฉันจะไปเป็นยาฮูดกับเปาะฉันจะได้สบายเหมือนเปาะไปกับเขาเลยไปเป็นอะไรไปเป็นยาฮูดเราละอีละฮิลละว่าได้ไหมบังคับสุบิลละไม่ได้และเพราะเลือกที่จะไปเป็นยาฮูดกับเปาะแต่ถ้าคนมีอีหม่านนึกถึงอัลลอฮ์มาตั้งแต่ภวังค์แรกๆเลยล่ะไม่ฉันไม่ไปฉันรู้เองเป็นสมุนของอิบลิสมาวางแผนหลอกฉันไล่และอีละฮิลละไปใช่ไหมครับอ้าวไอตัวแรกไม่สำเร็จตัวที่สองมาสอดแล้วจำเมาะได้ไหมเมื่อกี้เปาะไม่สำเร็จใช่ไหมนานี่เมาะมาสอดแล้วจำเมาะได้ไหมโอ้ทำไมเมาะอ้วนมันเปาะเลยล่ะก็เออสิเมาะน่ะไปดีไปสู่ที่ชอบอ้าวเองอยากเป็นเหมือนเมาะไหมล่ะถ้าเองอยากเป็นนะเองมานับถือศาสนานะสอรอเหมือนเมาะนี่ตั้งกระเมาะมาเป็นนสรนี่เมาะสบายโอ้ยไม่ลำบากเลยสอแล้วมาเป็นเหมือนเมาะนะจะได้สบายเหมือนเมาะถ้าสอแล้วไม่มีอีหม่านสอแล้วจ้าฉันจะไปเป็นนสรกับเมาะลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์ก็ว่าไม่ได้นี่เพื่อสุดท้ายของชีวิตแต่ถ้าสอแล้วมีอีหม่านฉันรู้แกเป็นบริวารตัวที่สองของอิบลิสมาวางแผนหลอกฉันลวงฉันไม่ว่าเดี๋ยวหรอกฉันไม่ไปเดี๋ยวหรอกไปไล่มันไปมันก็จะหาโอกาสมาซิสเซที่จะมาล่อมาลวงเราในวาระสุดท้ายแบบนี้ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนกับพวกเราน่ะคนที่เป็นญาติกายชิดไม่ใช่ไปนั่งคุยไม่ใช่ไปนั่งบีบหลายคนไปบีบไปนวดรู้ละห่วงคนตายห่วงญาติที่กำลังจะสิ้นใจแต่นบีสั่งให้กำชับให้บอกสอนประโยคชะฮาดะห์กับเขาใช่มั้ยครับให้เขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาให้เราสอนไม่ใช่ไปนั่งคุยบางคนชงชาเป็นกาอะไรไปตั้งใช่ไหมครับแล้วก็คุยสารพัดเรื่องแต่ไม่ได้คุยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนใกล้จะตายฉะนั้นในห่วงสุดท้ายเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยต้องอาศัยการตักการเตือนการอะไรการบอกกล่าวกันสอนเตือนสติในช่วงสุดท้ายแบบนี้ด้วยงั้นเราจะไปหวังเราจะไปรอดในเฮือกสุดท้ายเหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกเนี่ยไม่รอดวะไลซะติตเตาบะตุลลซีนะยะอ์มะลูนัสซัยยิอาตยังไม่ใช่โอกาสเตาบะห์ที่จะแสดงการสำนึกผิดสำหรับคนที่ทำตัวไม่ดีมาโดยตลอดนะจนกระทั่งมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็มาเกาะมาแล้วจะมาอุทานบอกว่าอินนีตูบะตุลอานฉันขอเตาบะห์ฉันขอสำนึกผิดวันนี้เนี่ยแหละวันสุดท้ายละอัลลอฮ์บอกไม่รับฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเตรียมตัวตายนะเตรียมให้พร้อมตั้งแต่เรายังมีโอกาสเตรียมตัวจะไปเตรียมในวาระสุดท้ายและวิธีการเตรียมของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยไม่เหมือนกับพวกซูฟีนะครับซูฟีเขาก็สอนเหมือนกับเรานี่แหละให้เตรียมตัวเขามีคอร์สเขามีวิชาสอนการเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงฉะนั้นเราจึงไปเห็นนะกูโบที่ไม่ใช่กูโบซุนนะห์นะตามกูโบสเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยมูตูกอบละอันตะมูตูอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำคมเป็นฮิกมะห์เป็นอนุสติเนี่ยเขียนไว้ตามกูโบสเขียนไว้ตามบ้านช่องอะไรต่างๆมันเป็นวิธีคิดวิธีการอาการเขาเรียกภาษาพระอันนั้นเขาเรียกมรณานุสติเอาเรื่องของความตายมาเป็นการเตือนสติเราของเราก็มีแต่เราคนละวิธีกับเขาพี่น้องเราไปดูซูฟีนะพี่น้องทางสายตอริกอซูฟีนะครับเขาจะซื้อโลง
ซื้อโลงจองโลงจองกูโบซื้อผ้าขาวใช่ไหมอาจารย์ยูซุปนะแล้วก็ซื้ออะไรผ้าปะตะทำบุญผ้าปะตะทำอะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยเขาแบบถือว่าเป็นการเตรียมตัวตายบางคนนะอย่างในอินโดนีเซียในบรูไนที่ตอริโกแรงๆนะคนพวกเนี้ยนะครับจ้างครัวพาไปนอนหลุมในกูโบเลยขุดหลุมนะแล้วก็ไปฝึกนอนในกูโบเขาบอกว่าในเมื่อเรานอนตอนมีชีวิตอยู่เรายังไม่กลัวเลยงั้นพอตายไปแล้วเวลาถึงเวลานอนจริงจะไม่กลัวมาลิกินมูดนี่มันเป็นวิธีฝึกความตายของคนที่เขาไม่ได้อยู่แนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเตรียมมันกันแหละครับแต่เราจะไม่เตรียมแบบนั้นเราจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของความดีที่นบีบอกว่าอามีลาลิมาบะอ์ดัลเมาทำความดีตรงนี้ทำในขณะที่ยังมีโอกาสที่จะทำแล้วความดีตรงนี้เราจะนำไปใช้ในช่วงไหนในช่วงหลังความตายแต่สำหรับพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่เตรียมเองแต่จะให้คนอื่นเตรียมให้วิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดแบบยาฮิลิยะเป็นวิธีคิดแบบชาวกุฟาร์มักกะเขาคิดกันอ้าวเน้นกุรอานเล่านั่นกุรอานเล่านะกอลูชาวมักกะกุฟาร์มักกะพวกกุเรชมักกะพูดแบบนี้กาลูนะฮ์นูอักษรุอัมวาลันวะเอาลาดาพวกเรามีสตังเยอะเตรียมสตังเอาไว้พวกเรามีลูกหลานเยอะเตรียมลูกเตรียมหลานเอาไว้เยอะๆวะมานะฮ์นูบิมุอัซซะบีนแล้วใครดูเถอะคนมีลูกมีหลานเยอะมีสตังเยอะไม่โดนอัลเลาะห์ลงโทษหรอกไม่โดนอัลเลาะห์ลงโทษหรอกเพราะอะไรอ่ะเขาเข้าใจว่าสตังช่วยได้เข้าใจว่าลูกหลานช่วยได้แล้ววิธีคิดแบบนี้ก็มีในเป็นค่านิยมในสังคมบ้านเราว่าเดี๋ยวอาศัยลูกอาศัยหลานอะไรอาศัยสตังอาศัยลูกอาศัยหลานอาศัยสตังเราก็รอดไม่โดนลงโทษอ้าวมีสตังไว้ทำอะไรล่ะเดี๋ยวจ้างคนละหมาดมั้งแล้วเดี๋ยวแจกคนละร้อยเท่านั้นแหละจะเชิญกิสุราก็ได้เตรียมสตังไว้เยอะอ้าวพอละหมาดเสร็จแล้วนั่งกระเตะอีกน่ะแจกสตังอีกใช่ไหมครับเข้ากูโบอันปากหลุมตะละเกนอะไรล่ะดารอกูโบนะครับดารอนะพมิตรนะดารอกูโบอีก3เช้าวันที่7ทุกวันศุกร์เห็นไหมครับแล้วก็อะไรล่ะ40ทําโฮนทั้งหมดนี้จ่ายสตังค์แล้วรอดหมดเลยเพราะเนียดทําบุญเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้คนตายได้บุญจะได้ไม่ถูกลงโทษนะอันนี้มันเป็นวิธีคิดที่มีอยู่ในสังคมบ้านเราเหมือนกับเตรียมสตังค์เอาไว้ให้จ้างคนเฝ้ากูโบจ้างคนเฝ้ากูโบจ้างเท่าไหร่20,000-25,000ในกรุงเทพนี่บางที40,000ด้วยนะครับบางมัสยิด40วันจ้างคนเฝ้ากูโบเอาไว้กันมาลิกะไม่ให้มาสอบสวนเพราะถ้ามาลิกะหลุดเข้ามาสอบสวนเมื่อไหร่เดี๋ยวมาลิกะก็ลงโทษตีคนป่วยคนตายของเราก็เลยจ้างคนไปนอนเฝ้ากูโบสเอาไว้นี่เพราะอะไรเพราะมีสตังค์สตังค์ช่วยได้มีลูกมีหลานล่ะอาจจะไม่ต้องใช้สตังค์แจกหนังสือยาซีนมันคนละเล่มนั้นบางแล้วเอออ้าวไปหนังสือเล่มละยุสพอตายปุ๊บอาจารย์ยูซุปตายปุ๊บเนี่ยนะลูกหลานอาจารย์ยูซุปเรียงเป็นแถวเลย30คนคนละเล่มละเล่มถ้ามีสตังค์หน่อยก็ใส่แบงค์ร้อยไป2ใบในเล่มอาจารย์ยูซุปนี่ฟันเพียบเลยตอนนะอันให้จบคืนนั้นน่ะวิญญาณจะไม่ถูกลงโทษอันให้จบมันนะ30ยุสถ้าปะเนาะไหนเด็กน้อยหน่อยก็ฟาดไปคนละ3ยุส600นะมีสตังค์มีลูกมีหลานรอดอันนี้คือวิธีคิดของพวกเราแต่เราซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ดูตรงไหนไม่ได้ดูตรงสตังค์ไม่ได้ดูตรงลูกหลานเลยแต่ดูตรงผลงานส่งรั้วอีกอย่างส่งรั้วเนี่ยนะส่งรั้วบอกว่าอะไรอยู่ให้ครบ40วันมาจ้างคนเฝ้ากูโบส40วันแล้วใช่ไหมพออิชานี่เริ่มเตรียมใส่จานสีซอแล้วจานสีซอจานสีซอมีมังคุดมีอะไรเนี่ยพวกผลไม้พวกเนี่ยแล้วสมัยก่อนก็จะมีขนมฝรั่งด้วยมีขนมฝรั่งมีบางบ้านทำขนมอะไรนะอับปั๊มอันอติเรียกอับปั๊มป่ะแถวบ้านผมพวกจรดาพวกปัตตานีก็ขนมอับปั๊มขนมนึ่งนะขนมนึ่งนะทำกับแป้งแล้วก็อะไรอย่างไม่รู้จำไม่ได้
พื่อจะทํานายหรือเพื่อที่จะทักเรียกพยากรณ์หรือทํานายว่าวันที่40ที่จะส่งอะไร ส่งรั้วเนี่ยมายัดเน่าหรือไม่เน่าท่านนึ่งแล้วเปิดฝาถึงมาแล้วแตกเนี่ยนะมายัดเน่าละอีละละละถ้าเปิดถึงเอามาแล้วขนมขึ้นสวยเลยมายัดดีมีบุญไม่เน่าอันนี้ขนมมาปั๊มไปถามแถวจระดับกระทุ่มรายเนี่ยเขายังมีกันอยู่พอสักตีสองเนี่ยเริ่มเชิญแล้วแต่ยูซุปเขาเชิญตีสองนะตี 2 ตี 3มาแล้วก่อนซูโบนะครับมาลิกรุลล้ออะไรเสร็จแล้วที่บ้านคนตายครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีการปักจุดตะเกียงสมัยก่อนตะเกียงกระป๋องน้ำมันนะครับจุดแล้วก็ตั้งเป็นทางเรื่อยไปจนกระทั่งถึงกูโบเลยปัจจุบันเขาก็มีอะไรนะมีเทียนหรือบางที่ที่เขายังทำอยู่เขาก็จะใช้เป็นไอหลอดไฟสำเร็จรูปนะที่มันเนี่ยนะติดเป็นไฟเป็นระยะไปเพื่อพาส่งวิญญาณจากบ้านออกจากที่บ้านนะที่วิญญาณไม่ได้ไปไหนวิญญาณอยู่ที่บ้านแล้วก็พาไปส่งที่กูโบก่อนซูโบไปส่งก่อนซูโบทำไมถึงต้องส่งก่อนซูโบเพราะถ้าไปส่งหลังซูโบเดี๋ยวแดดขึ้นเดี๋ยวแดดออกวิญญาณโดนแดดไม่ได้นะวิญญาณโดนแดดไม่ได้มันผีอะไรมันจะยุบว่ามันผีของเราไม่มีวิญญาณของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ตามหะดีษของท่านรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ฮิมาลีกะห์มาเก็บตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากร่างแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้มาลีกะห์มาคืนให้ที่อะไรที่หลุมกูโบแล้วก็จะดําเนินขั้นตอนการสอบสวนฉะนั้นในเมื่อมันถึงวาระแห่งความตายแล้วเนี่ยนั่นคือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้แก้ตัวหลังจากนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วแค่ลมหายใจขึ้นมาถึงลูกกระเดือกก็ไม่ได้แก้ตัวแล้วอัลลอฮ์จะรับเตาบะก็ต่อเมื่อลมหายใจไม่ขึ้นมาถึงลูกกระเดือกของเราถ้ามันขึ้นมาถึงลูกกระเดือกแล้วอินนีตุบตุลอานขอเตาบะตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับตายไปแล้วดินกลบหน้าแล้วเขาตอกฝาลงปังอยู่ข้างล่างข้างบนสำนึกผิดได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้รอให้ถึงโอกาสตรงนั้นมันสายเกินแก้ฉะนั้นต้องไม่ประมาทอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าโอ้ยตระกูลฉันนี่มัน80ขึ้นทุกคนเลยหมู่ล้อหยังก็90เพราะฉันก็90เมาะฉันก็90ฉันอาจจะแค่45ก็ได้อาจจะแค่50ก็ได้ฉะนั้นทำยังไงอ่ะเตรียมความดีเตรียมผลบุญเอาไว้เยอะที่สุดเลยเพราะอะไรอ่ะส่วนหนึ่งเราจะได้ใช้เป็นประโยชน์ของเราและอีกส่วนหนึ่งจะได้ไปแชร์คืนให้กับสมีธแชร์คืนให้กับยูซุฟที่ไปนินทาเขาไปว่าเขาไว้ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งน่ะเป็นของเราอีกส่วนหนึ่งต้องเอาไปแบ่งใช้หนี้ให้กับคนที่เราเคยไปละเมิดไปล่วงเกินเขาไม่ใช่ความดีมีน้อยพอไปถึงใช้หนี้ของเขาก็ยังไม่พอเลยของเราเองก็ไม่มีในที่สุดหักจากของเราไปใช้ก็ไม่พออีกทำยังไงบ้างแล้วฮะก็ไปขนเอาของเขามาใส่ตัวเราติดลบเลยแต่นี้ฉะนั้นต้องทำความดีให้ได้เยอะที่สุดแล้วความดีพยายามเลือกทำโปรแกรมที่รอซูลแนะนำว่าทำน้อยๆแล้วก็ได้ให้มันเยอะๆมันคืออะไรวิธีลงทุนแบบชาญฉลาดงั้นเราลองไปดูโปรแกรมไหนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำว่าทำนิดเดียวแหละแต่มันได้เยอะทำให้เยอะๆทำให้มันบ่อยๆความดีของเราก็มันจะทบเท่าทวีไปเยอะขึ้นนะครับแล้วโอกาสที่มันจะระเหยไประหว่างทางหรือจะสูญไปบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าจะต้องไปใช้หนี้ใช้สินคืนให้กับคนอื่นที่เคยละเมิดล่วงเกินเป็นฮักกุนอาดัมมันก็ยังเหลือติดบัญชีติดบัญชีความดีของเราอยู่บ้างแต่ถ้ามันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยจะไปเอาของใครเข้าล่ะครับอาศัยอะไรใครก็ไม่ได้นะครับในโลกนะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับในช่วงท้ายนี้อยากจะได้เน้นย้ำเตือนกับพวกเราว่าเมื่อเราจะต้องออกจากดุนยาอาจารย์อับดุลลอฮ์บอกเรื่องที่ทำยากทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงแต่มันเป็นเรื่องที่เก็บแล้วยากที่สุดก็คือเรื่องชาวบ้านนะครับถ้าพี่น้องอยากจะจัดการเล่าเรื่องชาวบ้านพูดเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะก็เอาเรื่องไม่ดีของเราเนี่ยเอาไปคุยแทนที่จะคุยเรื่องของชาวบ้านก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวสู่ความตายทุกชีวิตต้องพบกับความตายบริหารเวลาของเราให้ดีก่อนที่เราจะหมดเวลาในการที่จะอยู่บนดุนยานี้จากลากันในวันนี้นะครับด้วยดุอาที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์